สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามรับชมนะครับอยู่ทางช่อง TM Feed Farm Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับเป็ดสายพันธุ์ครอดักนะครับผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับว่าครอดักเนี่ยกำเนิดมาจากประเทศอะไรมีทั้งหมดกี่สีนะครับน้ำหนักเฉลี่ยเท่าไรนะครับไข่ปีละประมาณกี่ฟองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็สรุปใจความแบบสั้นๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับประวัติและความเป็นมานะครับเป็ดครอดักเนี่ยกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับคุณผู้ชมเริ่มแรกเลยเนี่ยชาวเนเธอร์แลนด์นะครับใช้เป็ดชนิดนี้ในการล่อเป็ดป่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็ดครอดักเนี่ยตัวเมียจะมีเสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับคุณผู้ชมดังมากๆนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวผู้เนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับตัวผู้เนี่ยจะเงียบนะครับคุณผู้ชมก็คือไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็ดตัวเมียเนี่ยก็นิยมที่จะนำมาใช้ในการล่อเป็ดป่านะครับของชาวเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับเป็ดครอดักนะครับก็เริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวของเจ้าเป็ดครอดักเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่องนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้วยอุปนิสัยที่ติดคนนะครับคุณผู้ชมตัวเล็กปากสั้นหัวกลมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เหมาะแก่การเลี้ยงในสวนนะครับเลยมีหลายๆท่านนะครับที่นิยมนะครับเลี้ยงไว้เป็นสัตว์สวยงามแล้วก็เลี้ยงไว้ประดับสวนนะครับเป็ดครอดักเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงปล่อยได้นะครับคุณผู้ชมก็คือเลี้ยงไว้ในแบบทุ่งกว้างๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะหนีนะครับคุณผู้ชมครอดักเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทที่กินอาหารตรงไหนนะครับก็คือจะกลับมาตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมถามว่าครอดักสามารถบินได้ไหมนะครับคุณผู้ชมครอดักเนี่ยสามารถที่จะบินได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเขาไม่ตกใจหรือว่าไม่มีอะไรไปรบกวนเขาเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะไม่บินนะครับคุณผู้ชมหรือแม้แต่กระทั่งเขาบินนะครับก็จะกลับมากินอาหารที่เดิมอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับครอดักเนี่ยสามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้นะครับเลี้ยงแบบเปิดได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเขาจะบินหนีนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเป็ดครอดักนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ราวๆ570ถึง740กรัมนะครับคุณผู้ชมหรือประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมโดยปกติแล้วนะครับเป็ดสาวเนี่ยก็จะมีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับเป็ดที่มีอายุเยอะนะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ740กรัมนะครับหรือประมาณ7ขีดนะครับคุณผู้ชมสีของครอดักนะครับคุณผู้ชมแบ่งตามต่างประเทศนะครับที่เขาแบ่งสีไว้นะครับก็แบ่งได้เป็นหลักๆเนี่ยประมาณ30สีนะครับในประเทศไทยเนี่ยนิยมที่เลี้ยงมากที่สุดนะครับก็จะเป็นสีขาวล้วนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นสีมลาดนะครับก็คือเป็นหัวเขียวนะครับหรือว่าเรียกสั้นว่าเป็ดหัวเขียวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับการแบ่งเกรดครอดักนะครับก็จะแบ่งได้หลักๆเป็น3เกรดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเกรด A เกรด B เกรด C นะครับก็เหมือนสัตว์ทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นปลาคาร์ฟไก่แจ้อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งเกรดเหมือนกันนะครับโดยที่เกรด A นะครับลักษณะก็จะมีตัวเล็กหัวกลมปากสั้นนะครับคุณผู้ชมเกรด B นะครับปากก็จะยาวขึ้นมาหน่อยตัวก็จะไซส์กลางๆนะครับคุณผู้ชมหัวก็จะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกรดสุดท้ายนะครับเกรด C หรือว่าเกรดเลี้ยงเล่นนั่นเองนะครับก็คือปากก็ค่อนข้างที่จะยาวลำตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับคุณผู้ชมหัวเนี่ยก็จะแหลมๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็แบ่งได้เป็น3เกรดนะครับราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามเกรดที่ผมแจ้งเลยนะครับโดยที่เกรด A เนี่ยก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับเกรด B ก็ลองลงมานะครับแล้วก็เกรดที่ถูกที่สุดก็คือเกรด C นะครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการอยากจะเลี้ยงเป็ดครอดักนะครับตอนนี้ทางฟาร์มของเรานะครับก็มีลูกเป็ดจำหน่ายแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มจำหน่ายตั้งแต่อายุประมาณ1เดือนถึง2เดือนขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมเป็นไซส์ที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องนำไปอนุบาลแล้วนะครับก็คือฟาร์มของเราเนี่ยทำให้ครบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะได้ลูกเป็ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID Line นะครับไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูตัวดูสีดูนะครับว่าสนใจสีไหนนะครับถ้าชอบก็แจ้งเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ